การทำนายดวง12ราศีในปี2561โดยหมอพงษ์ขอนแก่นสำหรับผู้ที่เกิดในราศีกันอย่าลืมว่าในปีพ.ศ. 2561ดวงดาวของดวงเมืองยังเป็นปีคาดอายุของดวงเมืองคือดาวราหูทับดาวจันทร์ที่เรือนพันธุราศีกรกฎแปลเป็นเหตุการณ์คือลมพัดน้ำหรือลมป่วนน้ำเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นของจะเป็นภัยธรรมชาติย่อมได้รับผลกระทบทุกราศีและยิ่งเข้าช่วงกุมภาถึงเมษาและหลัง6ตุลาไปแล้วถึงสิ้นปีดาวพฤหัสธาตุดินจรเข้าราศีพิจิกธาตุน้ำจะแปลว่าดินจมน้ำนี่คือเหตุการณ์อีกราศีหนึ่งเหตุการณ์ทางน้ำก็ต้องรวมถึงภัยทางลมฝนพายุแผ่นดินไหวดินถล่มที่จะมองข้ามไม่ได้คือศึกสงครามก่อการร้ายต่างด้าวและเมื่อเข้าถึงวันที่1ธันวาคม2560ดาวเสาร์ธาตุไฟจรเข้าราศีไฟคือราศีธนูก็จะแปลเป็นเรื่องของความร้อนคลื่นความร้อนคืออัคคีภัยทุกอย่างที่บอกมาคือเรื่องราวที่จะกระทบในปีพ.ศ. 2561กับผู้ที่เกิดทุกๆราศีและโดยเฉพาะในราศีสมถะคือราศีกันก็ต้องเฝ้าระวังด้วยการทำนายดวง12ราศีในปีพ.ศ. 2561เรามาดูเหตุการณ์ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในปีนี้ใน2561ผู้ที่เกิดในราศีนี้ในปีพ.ศ.นี้ชีวิตอยู่ต้องสมถะใจเย็นสิ่งดีๆก็จะตามมาจะติดต่อการงานการเงินทรัพย์สินลูกหลานคู่ครองก็รอจังหวะคือจะได้มาแบบไม่หวือหวาอย่าด่วนตัดสินใจอะไรไวไม่คิดก็จะได้มาเองไม่ต้องออกแรงมากแต่อย่าลืมว่ามีทั้งช่วงดีและช่วงเสียเช่นกันการแสวงหาทรัพย์สินบ้านรถก็ให้ดูในช่วงกุมภาถึงเมษาและเดือนตุลาถึงสิ้นปีหากในกรณีจะสัมพันธ์กับผู้อื่นก็เป็นคุณก็เป็นช่วง17มกราถึง3มีนาแต่ต้องไม่ใช่คนที่เกิดวันพุธมักจะเสียหายมากกว่าได้คือบุคคลอื่นนำเหตุไม่ดีมาให้บางครั้งเพื่อนญาติไม่ดีญาติเจ็บป่วยการค้ำประกันก็ต้องระวังสูงในช่วงนี้คนที่เกิดวันเสาร์ก็ต้องระวังเรื่องการงานเอกสารสัญญาคำพูดหากในกรณีได้จรไม่อยู่กับที่ก็ถือว่าดีให้คุณบางครั้งสิ่งดีๆก็จะได้มาจากคนในครอบครัวก็ควรที่จะส่งเสริมคนในครอบครัวให้มากไว้การท่องเที่ยวการเดินทางทางน้ำธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติหากเที่ยวที่อโคจรมักจะมีแต่เรื่องเสียเงินคนที่ทำงานทางด้านการเงินก็ต้องระวังยิ่งคนเกิดวันอังคารวันศุกร์ด้วยแล้วต้องระวังสูงนี่คือภาพรวมๆที่บอกกล่าวโดยหมอพงษ์ขอนแก่น